ื่อนวันนี้ก็มาอยู่ที่ช่องทันเบียดแบร์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมาหน้าสดแน่นอนว่าเราจะต้องมาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาแต่งหน้าในลุคของสาว French Girl หรือว่าสาวฝรั่งเศสกันนะคะpoint ของลุคนี้เนี่ยก็คือจะเป็นผิวที่ดูชุ่มชื่นที่ดูสุขภาพดีแต่ว่าจะไม่ได้ดิวอี้เหมือนสาวเกาหลีแล้วก็ตาที่แต่งแบบคลีนๆเหมือนไม่ได้แต่งแล้วก็ปากที่สีสดเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราได้ของใหม่มาเราก็เลยจะทำลุคนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะ Sephora นะคะเป็นลิปสติกแมทที่เป็นตัวดังเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าเราเพิ่งได้ลองเล่นสีนี้จะเป็นสี01นะคะเดี๋ยวลองมาทากันดูว่าตัวนี้เนี่ยทาแล้วจะออกมาสวยปวดปังแค่ไหนนะคะไปชมกันดีกว่าค่ะพอยต์ของลุคนี้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นผิวที่ชุ่มชื้นแต่ว่าไม่มันวาวก็เราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวสกินโดยขั้นแรกนะคะเราจะใช้เป็น Advanced Night Repair ตัวนี้ตัวจริงตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้กลางคืนแต่ว่าอย่างลุคนี้เราต้องการความชุ่มชื้นขั้นสุดนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่เราหน้าแห้งเนี่ยเราก็เอามาใช้กลางวันเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นไงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ใช้แล้วมันก็โอเคตัวต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นคลีนิกตัวนี้เนี่ยใช้ปกติเนี่ยเราจะใช้ทุกวันเช้าเย็นคือถ้าคืนไหนไม่ใช้แอดวานซ์ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องใช้เป็นตัวที่เป็นเบสของการทาผิวเพื่อให้ผิวเนี่ยมันชุ่มชื่นนะคะอันนี้เป็นไอคีที่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรที่มาคืออะไรยังไงแต่ว่าแม่ซื้อมาก็เลยใช้ด้วยใช้ไม่ต้องเยอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็ใช้ครีมกันแดดมาค่ะต่อกันด้วยขั้นตอนการจัดการใต้ตาที่แสนดำคร่ำของเราพอดีว่าเราเนี่ยไปได้คอลเลกเตอร์ตัวใหม่มาไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่าแล้วก็สีที่เข้ากับผิวเราอ่ะก็หมดแล้วด้วยมีแต่สีเข้มกว่าแต่ว่าอยากลองอ่ะก็เลยต้องซื้อมาแล้วมันก็ลดด้วยอันนี้ก็คือเป็น NYX นะคะอะไรอะ Dark Circle Concealer Corrector อันนี้ใช้เป็นสี Deep 04สีอื่นอะมันไม่มีขายแล้วอะเขาบอกว่ามันหมดแล้วด้วยที่ซื้อมาของทางที่สีไม่เข้ากับหน้าเราอะพอลองเนื้อแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยดีประทับใจชอบซื้อเนื้อมันจะมีความแบบลื่นๆแล้วก็เหมาะกับการลงใต้ตามากๆดูดิชอบเนื้อมากอ่ะอยากจะทำให้ดูมากเลยว่าเนื้อมันมีความน่ารักขนาดไหนดูความนุ่มลื่นของมันเนี่ยดูดิแต่ว่าต้องลองดูก่อนว่าใช้ไปแล้วมันมีการแบบตกร่องใต้ตาไหมหรือว่าติดทนไหมแล้วเดี๋ยวจะมาอาจจะรีวิวในคลิปต่อไปแล้วก็ทาส่วนอื่นๆที่เป็นรอยดำๆอย่างเช่นขอบปากอะไรขอตามรอยแว่นอะไรต่างๆทามันให้หมดทาไปทางหน้าเลยขั้นตอนต่อไปเราก็จะมากลบใช้คอนซีลเลอร์นะคะกลบรอยส้มต่างๆที่ได้ลงไปใช้สีนี้นี่หายส้มแล้วต่อไปเราก็จะใช้เป็นคุชชั่นของ NYX นะคะอันนี้ใช้408สภาพน่ากลัวมากเราจะใช้คุชชั่นตัวนี้กับเบลนเดอร์เพื่อให้ได้ลุคที่แบบบางๆแต่ว่าตัวเนี้ยเท่าที่ใช้มานะ
ครั้งก่อนเราทำรีวิวโดยใช้ข้างหนึ่งใช้พับอีกข้างหนึ่งใช้แปลงสรุปคือหลังจากนั้นอะเราไปใช้กับเบนเดอร์ใช้กับเบนเดอร์คือเวิร์กที่สุดดีที่สุดไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมใช่ไปเลยเราจะใช้บางๆเพื่อให้มีความเป็นผิวโอเคผิวก็ดูโอเคประมาณนึงแล้วยังไงไม่หนาเกินไปเนาะหรือว่าหนาแต่เราว่ามันค่อนข้างโอเคนะไม่หนักเกินไปผู้หญิงฝรั่งเศสเป็นอะไรที่หน้าแบบอยู่นะเราก็แบบสวยอ่ะนางจะหลวยหลวยมากเลยนะเราก็จะยอมแพ้ไม่ได้แล้วเราก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้จนลอกใช้จนกุดไปหมดแล้วนั่นก็คือคอลเลคชั่นก็คือไลฟ์มาถึงสัตว์แล้วเราก็จะมาใช้เป็นตัวทินนะคะแต้มนิดนึงให้ดูแบบสุขภาพดีแต้มแค่นี้ก็พอตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันไอ้นี่ไปพักหนึ่งแล้วสีมันเหมือนคอนโทรลง่ายกว่าพวกทินที่เคยใช้มาดูดิแล้วสีก็จะมีความแบบเป็นชาร์มอร่อยคราวนี้แดงเกินต้องคราวนี้หน่อยจริงๆเราว่าการแต่งหน้าลุคฝรั่งเศสเนี่ยลุคแบบผู้หญิงฝรั่งเศสมันมีความใกล้เคียงก็ไม่เชิงใกล้เคียงแต่ว่ามันจะมีพอยต์บางจุดที่คล้ายๆการแต่งหน้าของผู้หญิงเกาหลีเหมือนกันคือเน้นผิวแต่ว่าของผู้หญิงเกาหลีเนี่ยก็คือทุกอย่างจะต้องดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สุขภาพดีแต่ว่าของผู้หญิงฝรั่งเศสเนี่ยก็คือทุกอย่างต้องดูสุขภาพดีแต่ว่าเขาจะเน้นความสดความลูกเล่นของสีปากหรือไม่ก็ถ้าสีปากไม่สดทาปากนู้นเนี่ยเขาก็จะทาแบบค่อนข้างเข้มแบบเป็นเหมือนบล็อกเขาเรียกว่าอะไรวะแบบตาเป็นสโมกกี้อายนิดนึงอ่ะมันจะมีความเป็นอีกระดับนึงของผู้หญิงเกาหลีแต่คือพอยของเขาก็คือความเน้นความผิวสุขภาพดีแต่ผู้หญิงเกาหลีเนี่ยผิวสุขภาพดีของเขาก็คือจะเป็นผิวที่แบบดิวอี้มากซึ่งมันเอาอยู่ยากแต่ว่าอันนี้เนี่ยเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยเขาเน้นที่พื้นผิวที่สุขภาพดีอยู่แล้วอ่ะพูดถูกปะวะพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยต่อไปเราก็จะมาใช้แป้งฝุ่นเซตทุกอย่างทุกสิ่งเราจะใช้แรงในการลงทุกอย่างให้ไม่เยอะสำหรับลุคนี้นะคะคิ้วเนี่ยจะเป็นคิ้วที่ไม่หนาเป็นคิ้วที่แบบไม่หนามากแล้วก็จะเหมือนมีขนคิ้วอะเขียนแค่แบบว่าเป็นคิ้วธรรมชาตินะคะเราก็จะใช้2สีผสมกันก็คืออันนี้เป็นพาเลตของทาร์ตที่เราชอบเอาใช้เขียนคิ้วก็คือสีพาวผสมกับนูเบียนจูเวียสีเขียวสีนี้ทิ้งนิดนึงต่อไปนะคะตาเราจะใช้เป็นตัว NYX อีกแล้วก็คือในวิดีโอของนี้นั่นเองโอเคอันนี้เป็นสี Sparkle Nude 625ทาเป็นเบสไปตัวนี้สีสวยแต่ว่าไอ้นี่มันใหญ่ไปนิดนึง
วสปาร์โกมันอะเขาเรียกว่าอะไรนะเราใช้เป็นซิงเกิลอายแชโดว์ของ NYX นะคะอันนี้เป็นสี04เราแต่งตาเสร็จแล้วเราจะมาปัดแก้มกันนะคะเราจะใช้นาออร์แกซัมในการปัดเราเห็นแทบแบบหลายๆคนอะที่ปัดเพราะว่าน่าจะเป็นความเป็นธรรมชาติของเราปัดไปเลยตัวเราใช้ของซิกมาค่ะสีเมโล น่าตอบสักมาทาปากกันดีกว่าค่ะถึงเวลาที่สุดสนานของเราใช้เป็นตัวนี้นะที่แต่ต้นคลิปเป็นซิฟราสีเบอร์หนึ่งนะคะเป็นสีแบบแดงมากลองปั่นเอาไปเลยว่ามันจะสีเท่าไหร่
ค่นี้ก็พอละเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคนี้นะคะก็ไม่ต้องตามกันได้แต่ว่าประทับใจซีลิปมากทับทับจะไหลเลิฟมากเลยมากเวอร์ต้องไปสอยมาอีกหลายอันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยทาไปแล้วก็แห้งแล้วติดอยู่หน่อยก็ตกลงมันแห้งจริงป่าวะแต่ว่าเมื่อวานอ่ะลองทาแล้วทิ้งไปพักนึงแล้วก็ลองแบบจุ๊บหลังมือก็คือไม่มีติดออกมาแล้วนะคะแล้วสีอื่นก็สวยมากต้องไปลองสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ